กลับมาพบกันในอีพีที่2นะครับของ850 E31 ของเรานะฮะว่าเราจะทำอะไรกันต่อซึ่งจริงๆจากคลิปที่แล้วนั้นเรามีเก็บตัวเครื่องไปบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยอาการที่หอบเดินไม่ได้พับแล้วดับเนี่ยดีขึ้นเยอะแต่ทั้งช่างเนี่ยยังไม่สามารถจูนอะไรได้ลงตัวมากนักเพราะรู้สึกว่าเดิมคันนี้นั้นเนี่ยตัวท่อแคทโดนตัดออกไปหมดเลยและด้วยรถยุคนี้นั้นเนี่ยกล่อง ECU อาจจะไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายนักทำให้รู้สึกว่าเหมือนมันเดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่างเลยบอกว่าให้ผมเอาไปจัดการใส่ท่อแคททำรถให้กลับมาเดิมที่สุดไปก่อนแน่นอนครับเอากลับไปหาเฮียหวก4231 header ที่ณวันที่ลงคลิปนี้แล้วนั้นที่หัวแกเกษียณนะครับเลิกกิจการไปเรียบร้อยแกไปตามล่าความฝันของแกไปมีความสุขกับงานอดิเรกอื่นๆนะฮะแต่คลิปนี้นั้นเราเล่าย้อนหลังไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ไปหาให้หัวนั้นยกขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวแคทไม่มีไม่ว่านะฮะตัวปลายท่อที่เป็นรีมูสมาที่เป็นท่อรีมูสแท้แต่ปลายท่อเนี่ยมันมาแปลกๆซึ่งปกติเนี่ยเวลาเรายืนท้ายรถแล้วก้มมาไปดูท่อเนี่ยเราเห็นตัวโลโก้ประจันหน้าเราอยู่แต่คันนี้เนี่ยมาถึงมือผมเนี่ยตัวโลโก้หันออกด้านข้างตัวรถครับก็เลยหนึ่งนั้นให้เฮียหวกช่วยจัดการหาคาเทลิติกคอนเวอร์เตอร์อย่างดีมาใส่ให้2ช่วยจัดการปรับแต่งตัวหม้อพักหลังให้ด้วยหลังจากรถทิ้งไว้ที่เฮียหวงนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆเนี่ยเฮียก็จัดการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาคุยกับเฮียดูว่าเฮียทำอะไรไปบ้างในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เจ้ารถยุค90นั้นออกมาสมบูรณ์อย่างที่มันควรจะเป็นเฮียหวงสวัสดีครับสวัสดีพี่อาทำอะไรบ้างคันนี้คันนี้ก็ผมว่าเรียกว่ามาเซ็ตใหม่เลยดีกว่าตอนแรกเดิมเนี่ยอาการมันคือแบ็คเคชั่นไม่มีแล้วก็ท่อแคทโดนตัดทิ้งหมดเลยใช่ครับมันจะเหม็นมากแล้วก็ช่างที่อู่เขาบอกว่าให้ไปทำท่อมาก่อนเพราะว่ามันจูนไม่ได้แล้วเฮียตัดอะไรทิ้งบ้างต่ออะไรบ้างก็ตัดตรงที่ทำมาไม่เรียบร้อยแล้วเราก็มาต่อแคทนี่เป็นแคทใช่ไหมนี่แคทตอนนี้ตกลงใช้แคทเป็นไรตอนแรกที่คุยกันเนี่ยเราว่ามีหลายออปชันใช่เฮียประเมินแล้วว่าเครื่อง V ประมาณนี้เนี่ยถ้าพอเป็นสปอร์ตแคทต้องบวกเซรามิกด้วยแต่แคทสปอร์ตตัวนึงแคทเซรามิกตัวนึงซึ่งโอ้ท่วมจ่ายมันเยอะมากท่วมเด2คู่ต้องใส่2คู่ตายเป็นลมครับเพราะว่าเกินครึ่งแสนผมไม่จะมันจะแตะแสนไม่นั่นคือคันนี้ถ้าทําถ้าข้างหลังถ้าเกิดทําด้วยก็มันเกินแสนอยู่แล้วโอเคแต่นี่ทําให้ออปชั่นพิเศษให้อันนี้คือต้องเรียกว่าผมโชคดีมากๆที่บังเอิญเฮียมีของในมือพอดีเลยคือรถคันนี้โชคดีมากครับถ้าไม่มีนี่นะโอ้โหเป็นลมเลยแล้วมันยังไม่ดีเท่าตัวนี้ไอเนี่ยเป็นแคทของอะไรครับเฮีย M4เป็นแคทของ M4 แคทแท้ของ BMW ใช่โอ้โหตัวบักเฮกนะครับกรองอย่างดีดีครับมันใหญ่กว่าธรรมดา3-4เท่าคือมันออกแบบสำหรับ M4 เนี่ยมันความโฟลว์เนี่ยหายห่วงใครตามรอยมาทำไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่มีแล้วไม่มีแล้วรอดนี่เฉพาะนี่รอคันนี้เนื้อคู่เลยนี่ไม่มีจริงๆนี่โชคดีผมก็โชคดีครับเจ้าของแล้วก็โชคดีทุกคนช่างก็โชคดีแต่เขาจะจูนได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ติดเครื่องเนี่ยมันตอบโจทย์เลยตอบได้แล้วใช่ไหมมันคือ BM ละมาตอนนี้ของนี้ไม่เกี่ยวกับว่าที่เราพ่นดำๆมันเนี่ยคือท่อเดินที่มันมีปูมีบางซ่อมปะบ้านแล้วก็พ่นสีทับให้ไม่น่าดูไม่น่าดูอ่ะพ่นสีเก็บให้ได้มานี่ก็พ่นสีใช่นี่ก็ขอกระจันดาเดิมใช่ก็บอกก่อนอันเดินตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นไส้กรอกไส้กรอกเป็นไส้กรอกมาแล้วก็มันดักเชื่อมันไม่พอแล้วมันก็ทิ้งไม่ได้ครับไม่ได้รถไม่มีเทอร์โบอ่ะเครื่อง VNA เนี่ยมันต้องการดักเชื่อมากกว่ารถเทอร์โบก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับแล้วข้อนี้ไล่มาก็เป็นข้อเดินที่เฮียจัดการปรับแต่งแล้วทำสีให้ใหม่แล้วจะมีผูกตรงนี้ใช่ไหมเฮียตรงนี้รั่วตรงนี้ผูกตรงนี้ผูก3จุดแล้วก็ซ่อมเอาแล้วก็ปลายท่อก็จากที่นอนมาท่อเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะนี้มันต้องเป็นทรงนอนทรงนอนแต่พี่เขามาตั้งคู่เลยแต่ว่าฝรั่งเขาทำมาเขามาตั้งยืนตั้งยืนแล้วก็โลโก้รีโมทอยู่ข้างรีโมทอยู่ข้างล่างถูกข้างเรามองแล้วมันผมก็งงไม่ชินเพราะเกิดมันไม่เคยเห็นแล้วมันแท้ๆมาจากโรงงานด้วยมันไม่ใช่ว่าไม่ได้คือมีใครไปซนตัดมันนะมันแท้โรงงานในความคิดผมคิดว่าช่วงนั้นน่าจะกันชนเป็นของตัวที่มันแคบมันการช่องตัวเองต้องการช่องที่แคบลงพอมันอย่างนี้ปุ๊บเรายิ้มเลยเราก็เปลี่ยนฝาตรงนี้ที่ตรงนี้คือมันผูกใช่ไหมไม่ผูกมันจะตรงไม่ตรงกันไงมันจะเราจะต้องเลาะฝาทิ้งแล้วก็เปลี่ยนฝาใหม่ใช่เพราะประหยัดขยับท่อใหม่เพราะเดิมมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันอยู่อย่างนี้มันก็ต้องเปลี่ยนฝานี้ครับแล้วเราก็เอาชุดนี้ใส่เข้าไปใหม่ตอนนี้เราก็จะตั้งตรงนอนแล้วโลโก้อยู่ข้างบนตามสไตล์คนไทยแล้วสไตล์ที่เราคุ้นชินในยุคปัจจุบันใช่แล้วก็พ่นสีดำทับออกมาสวยงามก็เรียกว่า
โมเกือบทั้งยวงเลยมั้ยคันเนี้ยใช่โอ้ทำแล้วพอทำออกมาได้นี่ผมมึงก็ผมมีความสุขไม่งั้นผมเครียดอยู่ 3-4 วันเครียดมากไม่ได้เลยเหมือนเอาพาร่ามาให้ยังไงไม่รู้ต้นๆเนี่ยด้วยความที่บอกนะฮะว่าคือหัวฉีดมันยังไม่ตรงเบอร์ตอนช่วงวอร์มอัพขึ้นมาประมาณ3นาทีแรกเนี่ยมันจะยังไม่นิ่งแต่พอทำท่อมีแบ็คเพชเชอร์แล้วมันนิ่งกว่าวันนี้มันแบบปึ๊บกระดับไม่ดับแหล่นะครับแต่ก็อยู่ทรงได้จนเครื่องมันเดินนิ่งได้อุณหภูมิที่ถูกต้องเนี่ยเครื่องจะเรียบทำท่อใหม่แล้วเฮ้ยกลับไปช่างดีใจเลยช่างบอกว่า1เนี่ยทำคันนี้เมาไอ้ข้อไม่เหม็นป่ะบอกทำได้ครึ่งมันต้องหยุดทำอ่ะเพราะว่าสตาร์ทลองอะไรไม่ได้เลยโหนี่ดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ฟังจากเสียงแล้วเนี่ยบอกว่ามันได้ความอารมณ์แบบซีรีส์8อย่างเงี้ยใช่ครับนี่แหละครับนี่ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจัดการสไลด์กลับไปที่อู่ไปไล่อาการก่อนนะฮะเพราะอาการตอนนี้ที่ยังคาอยู่คือตอนที่มันเดินเบาตอนเช้าเนี่ยโคสตาร์เนี่ยน้ำมันมันท่วมเพราะหัวฉีดนั้นไม่ตรงเบอร์ก็เดี๋ยวไปไล่ดูว่าพอเรามีแบ็คแคชเชอร์แล้วมีแคทแก้เหม็นแล้วช่างที่อู่ไม่เมาแล้วเนี่ยมันจะต้องจบที่ตรงไหนกันต่ออ่ะไปกลับอู่หลังจากใส่แคทมาแล้วนะครับท่อทั้งหมดนั้นเต็มระบบสมบูรณ์แบบของรถ NA ในยุคที่มันควรจะเป็นแม้เราจะใช้คาแรคเตอริกคอนเวอร์เตอร์ของ M4 รุ่นใหม่ก็ตามแต่เครื่องตรงนี้เดินค่อนข้างนิ่งหลังจากนั้นก็เอากลับไปหาพี่โจอูบิเมอร์ลำลูกกาฮะให้แกลองไล่ตรวจสอบเช็คระบบใหม่พอเสียบคอมปุ๊บเนี่ยผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจแต่เพื่อความสมบูรณ์ของตัวรถให้ได้มากที่สุดก็จัดการเปลี่ยนตัวหัวฉีดเพราะจาก EP ที่1เนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าหัวฉีดฝั่งขวากับฝั่งซ้ายข้างละ6สูบนั้นเป็นหัวฉีดคนละเบอร์กันแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไปอะไรกับมันไปทำท่อเสียก่อนเราจึงจะวัดผลได้ครับแล้วสมมติเราจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดเป็นรุ่นใหม่เลยที่มันเป็นที่จ่ายออกมาเป็นสเปรย์ตัวนี้ใช่มันมีขายอยู่แต่ว่าต้องดูก่อนว่า CC เป็นไหนที่มันต้องการเท่าไหร่ก็หวังว่า Air Max มันคงจะส่งค่าโดยสมบูรณ์เหมือนเดิมถ้า Air Max ส่งค่ามันก็ใช้ได้แต่ของเก่าเนี่ยที่ไอ้กล่องนั้นไม่ได้ใช้ Air Max นะไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้สัญญาณแล้วก็นั่นแหละครับหลังจากเราทำท่อมาก็จัดการไล่เปลี่ยนหัวฉีดทั้ง12หัวให้จ่ายน้ำมันเท่ากันเพื่อให้ทั้งหมดนั้นคงที่ซึ่งหัวฉีดตัวนี้เนี่ยตรงรุ่นเป๊ะๆ เลยไม่มีขายแล้วฮะก็ต้องไปเทียบเอารุ่นที่ใกล้เคียงฉีดน้ำมันให้ได้ตามสเปคของเจ้าเครื่อง V12 ตัวนี้โดยพี่โจ้นั้นน่ารักมากๆแกไปไล่ลิสต์มาตั้งแต่รถยุค80-90จนถึงปี2000เพื่อหาหัวฉีดที่มีขนาดและอัตราการจ่ายน้ำมันเท่ากับสแตนดาร์ดของรถรุ่นนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นความลับของอู่แล้วก็เป็นอะไรที่เป็นความพยายามที่แกลื้อมาให้เนี่ยประมาณ 7-10 วันนะครับกว่าจะไล่ลิสต์นี้ออกมาให้ได้ก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยนะฮะแต่อันว่าเราหาหัวฉีดมือ2มาล้างหัวฉีดแล้วคาลิเบตใหม่เราคัดออกมาเนี่ยได้12หัวใส่เข้าไป6หัวครับเหลือ6หัวเป็นสแปร์เอาไว้เผื่อฉุกเฉินในอนาคตซึ่งจาก EP 1คงจำกันได้นะครับว่าคันนี้นั้น Air Max ไม่ได้เดิมนะครับไม่ใช่เป็นของแท้ไม่ได้เป็นของตรงรุ่นเป็นของที่ DIY มาเพราะว่าเดิมเนี่ย Air Max เขาไม่ได้ใช้เขาไปดึงสัญญาณจาก Absolute Pressure เข้ากล่อง Mac ECU พอเรารื้อระบบออกกลับเป็นเดิมใช้กล่อง3ใบเดิมของรถยนต์แล้วดึงสัญญาณ Air Max มาพอเราเปลี่ยนหัวฉีดทั้ง12หัวให้จ่ายน้ำเงินเท่ากันแล้วนั้นผลปรากฏว่าเจ้า Air Max ตัวที่เราลุ้นกันอยู่เนี่ยทำงานเป็นปกติโอ้โหโชคดีมากๆเพราะว่าตอนแรกกะว่าถ้าเกิด Air Max มันเสียหรือว่ามันส่งค่าไม่ได้ส่งค่าผิดพลาดทำให้รถเดินไม่ได้แล้วน้ำมันท่วมเนี่ยเราต้องหา Air Max ใหม่และเราไปหา Air Max มาแล้วนะครับ Air Max ไม่มีขายนะครับเช็คกับร้านอะไรเช็คกับพวกหัวตัดมือ2ไม่มีเลยถ้าจะเอาจริงๆจะต้องสั่ง eBay มาแล้วค่อยมารู้กันว่าสั่งมาแล้วใช้ได้หรือใช้ไม่ได้แต่ว่าคันนี้นั้นโชคดีครับ Air Max ใช้งานได้เป็นปกติฮะเปลี่ยนหัวฉีด12หัวเสร็จหรือระบบอะไรเสร็จตอนนี้เครื่องเดินนิ่งสมบูรณ์แค่ไหนนั้นตอนเช้าสตาร์ทวอร์มเครื่องน้ำหยดปลายท่อฮะใครเล่นรถรู้เลยว่านี่คืออาการที่บ่งบอกว่ารถเผาไหม้สมบูรณ์5จบเรียบร้อยครับรอดไปอีก1จุดเห็นไ
วันแล้วได้ฟังหลังจากเปลี่ยนหัวฉีดเสร็จแล้วไล่ระบบอีกรอบหนึ่งเช็คไฟต่างๆนานาที่คราวก่อนเราค้างกันไว้ว่ามีไฟเก๋งขาดบ้างกระจกมองข้างไม่พับกระจกประตูนั้นไม่หล่นเวลาเปิดปิดเนื่องจากเป็นแบบเฟรมเลสเปิดปิดประตูนั้นกระจกจะต้องหล่นนิดนึงเพื่อให้เปิดประตูได้ก็ไล่เก็บไปทั้งหมดนอกจากนี้ก็เช็คระบบแอร์ใหม่ทั้งคันเพราะบางทีเนี่ยขับแล้วแอร์มันไม่ค่อยเย็นบ้างเย็นช้าบ้างครั้งแรกๆเนี่ยผมเช็คแล้วน้ำยาแอร์ขาดก็เติมน้ำยาแอร์ให้นะฮะแต่สักพัก 3-4 เดือนก็ขาดอีกก็ตอนแรกคาดว่าเป็นเพราะรถอาจจะจอดน้ำไม่ค่อยได้ใช้คำน้ำยาแอร์มันไม่ได้วนมันอาจจะมีสูญหายไปบ้างหรืออาจจะมีรั่วซึมเล็กๆน้อยๆก็ไม่คิดอะไรมากครับทีนี้รอบที่2ที่ผมเอาให้เจ้าของรถเอากลับไปลองใช้ดูก่อนนะฮะพบว่ามีน้ำมันหยดใต้ท้องรถงานเริ่มมาแล้วครับก็สไลด์รถกลับเข้าไปที่อู่ใหม่ตรวจเช็คว่าน้ำมันอะไรรั่วเพราะตอนที่ผมทำเสร็จแล้วรอบแรกเนี่ยน้ำมันไม่ได้หยดทีนี้พอยกขึ้นดูครับโอละพ่อครับไม่ใช่น้ำมันอ่างเครื่องรั่วน้ำมันอ่างเกียร์รั่วหรือน้ำมันฝาครอบวาล์วรั่วนะครับเป็นน้ำมันคอมแอร์รั่วทีนี้รู้เลยว่าไอที่แอร์ไม่เย็นนั้นมันเกิดจากคอมแอร์หรือออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคอมแอร์มีปัญหาแล้วก็ตัวระบบแอร์นั้นเดินเขามีการแก้ไข DIY มาท่อมีการเชื่อมมาใหม่ทีนี้พอเชื่อมมาใหม่เนี่ยเขาจะมีแต่ตัวเช็คน้ำยาแว็กล่างตัวแว็กบนน่ะเขาไม่ได้เจาะรูมาให้เขาอุดปิดไปเบื้องต้นเนี่ยก็คือคอมแอร์ที่เสียที่รั่วน้ำมันดันออกทางด้านหน้านั้นก็เปลี่ยนคอมแอร์ใหม่ตัวมูเล่นั้นก็ถอดจากเดิมนะครับย้ายมาใส่เอาเสร็จแล้วก็แว็กเติมน้ำยาเข้าไปเช็ครูปซึมทั้งหมดเรียกว่าไม่มีอะไรรั่วเพิ่มเติมในส่วนรางพึ่งแอร์เอ่ยตัวไดรเออร์เอ่ยเนี่ยยังทำงานได้เป็นปกติครับเราเลยไม่ได้เปลี่ยนไปทั้งนี้เนี่ยด้วยที่เขาเป็นรถในเจนนั้นเนี่ยการหาของมาเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นอะไรที่มันไม่ได้เสียเนี่ยเราจะไม่ได้มีแบบพรีเซฟเหมือนรถรุ่นใหม่ๆที่เราปั้นไปเฮ้ยเบิกเปลี่ยนให้หมดเลยยกจบๆไปเปลี่ยนคอมเปลี่ยนรางพึ่งแอร์เปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนอีวาโปไรเซอร์แต่ว่าอันนี้ไม่นะครับมันเป็นการซ่อมคนละแบบทีนี้พูดถึงส่วนรั่วซึมนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยปัญหาที่ผมรับจ็อบมาครั้งแรกคือเครื่องเดินไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เดินแล้วหอบน้ำมันท่วมควันเหม็นท่อเหม็นทุกอย่างเราแก้เสร็จหมดแล้วทีนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยที่เราคุยกับช่างเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยเราจะเอาไงต่อดีเราจะเช็ครั่วซึมไหมจะได้ไม่ต้องระแวงอีกเวลาไปจอดรถให้น้ำมันอะไรหยดทีนี้ก็หลังจากเช็คนู่นนั่นนี่แล้วเนี่ยประเมินว่ารถอายุขนาดนี้แล้วเขาอยู่ของเขาดีๆนะใช้งานได้เป็นปกติถ้าเราไม่ไปแตะต้องมันทีนี้ถ้าเกิดเราจะแตะต้องมันคือเริ่มเปิดฝาปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งละอันพลาน้อยที่มันยังอยู่เป็นชิ้นเนี่ยมันอาจจะมีการแตกมีการร้ายมีการหักเพิ่มเติมก็จะเป็นคอน้ำที่พาดอยู่เป็นเครื่อง V12 นี่ใช่ไหมครับจะมีคอน้ำพาดอยู่ตรงกลางแวบเนี่ยไอ้ชิ้นเนี่ยจะต้องถอดด้วยเพื่อจะตรวจสอบเช็คและเปลี่ยนยางฝาครอบวาล์วที่วันนี้มันยังไม่รั่วนะครับไอ้ยางฝาครอบวาล์วเนี่ยน่าจะไม่เท่าไหร่เราสั่งเยอรมันได้ไอ้ท่อน้ำเอ่ยถอดเสร็จปุ๊บวาล์วน้ำปั๊มน้ำอาจจะลาโลกอาจจะสู่ขิดไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องไล่น้ำใหม่ทั้งหมดถ้าเกิดเราต้องรื้อท่อน้ำประเมินแล้วเนี่ยต้องมีประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับก็โทรเช็คกับเจ้าของรถว่าจะเอายังไงดีจะพอแค่นี้ขับได้แล้วไปคานกาแฟได้แล้วที่เหลือแค่เก็บความสวยงามของตัวรถและภายในตัวความสมบูรณ์ของสมรรถนะการขับขี่นั้นตอนนี้ไม่กินข้าวลิงเอาอย่างไรต่อแต่เราจะแจ้งราคาว่าสตาร์ทเนี่ยต้องเห็น150,000นะกำเผื่อไว้เลยอาจจะทะลุอาจจะเกินสุดท้ายเนี่ยคือผมเองกับอู่เองเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนำเจ้าของรถว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้เอาไปขึ้นมิวเซียมหรือไม่ได้โชว์แบบขนาดนั้นเนี่ยแนะนำว่าพอแค่นี้ก่อนอนาคตมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเอากลับมาทำก็ได้เพราะว่าวันนี้ทำไปนะฮะต่อให้หมดอีกแสนกว่าเนี่ยเอาไปจอดครับเดือนนึงออกวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เสียอีกดังนั้นรอมันเสียเราค่อยซ่อมทีเดียวอาจจะดีกว่าซึ่งท่านเจ้าของรถก็เห็นตรงกับผมและอู่ดังนั้นตัวเครื่องยนต์นั้นเราจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสรุปแบบ2 EP คร่าวๆกับอาการเดินหอบนั้นท่ออากาศขาดแอร์แมสเทียมหัวฉีดไม่ตรงเบอร์ท่อแคทาลิติกเอาออกทำให้ท่อเหม็นแล้วก็เดินไม่ได้ตัวกล่อง ECU ที่มี3กล่องนั้นเขาเพิ่มแม็ก ECU กับเพิ่มตัวกล่องจุดระเบิดมาแล้วใช้ตัวแมนูโฟร์แอบสูตรเพรสเชอร์ดึงแรงดันออกมาเพื่อจะสั่นจากน้ำมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันรวมกันแล้วทำให้เกิดอาการสตาร์ทไม่ได้เดินหอบน้ำมันท่วมแล้วดับเราแก้ไขให้แล้วทั้งหมดระบบไฟที่รวนจอดทิ้งไว้วัน2วันบางทีอารมณ์ไม่ดีครึ่งวันเนี่ยแบตหมดจนเจ้าของรถต้องใส่ตัวตัดไฟมาเราแก้ให้เรียบร้อยนะครับเดินสายไฟใหม่ทำบาลานซ์แบตเตอรี่ใหม่แก้ไขจุดรั่วจุดที่ลงกลางไม่แน่นแล้วก็ต่อขั้ววิทยุใหม่เพราะวิทยุนั้นเขาต่อตรงกับแบตเตอรี่ไม่ได้ผ่านลูกบิดกุญแจนะเวลาเราบิดสวิตช์ออฟดึงกุญแจออกเนี่ยไฟไม่ตัดมันก็เลยกินตลอดนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เรียกว่าแก้เสร็จไปหมดเรียบร้อยเป็นรถที่ขับได้สมบูรณ์แต่ยังไม่สวยงาม
แล้วก็ถึงจุดนี้นะครับหลายๆคงจะสงสัยว่าเฮ้ยคลิปพี่อาร์ตมาแปลกให้งวดนี้ปกติเนี่ยจะมีรายละเอียดเลยว่าชิ้นไหนราคาเท่าไหร่ซ่อมเท่าไหร่รวมแล้วจุดนี้ซ่อมยังไงแอร์คอมเท่าไหร่เอ่ยรายละเอียดจะมีให้ทุกๆคลิปแต่คลิปนี้นั่นไม่ได้ให้เนื่องจากว่าผมว่ารถเนี่ยเป็นรถที่แบบเป็นรถสะสมที่ไม่ได้มีกับทุกคนคือดูคลิปเสร็จเฮ้ยอยากซ่อมตามออกไปหาซื้อรถเต็นท์มือสองซิมันไม่มีครับแล้วก็ต่อให้คุณมีรถอยู่แล้วคุณจะซ่อมตามผมก็ซ่อมได้แต่ราคาอะไรต่างๆวิธีการซ่อมเอ่ยนั้นมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่คุณไปหาแล้วก็มันขึ้นอยู่กับจังหวะที่คุณจะไปเจอของดังนั้นไอ้เรื่องราคาก็เลยขอข้ามไปแต่เราเล่าให้ฟังดูสนุกๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่ารถยุคนี้นั้นรถสปอร์ตในตำนานที่เขาเป็นรถสะสมนั้นมันต้องเก็บต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็อันนี้ออกตัวอีกนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยจะมีอะไรที่ผมหาเองอะไรที่อู่หาให้ใดๆก็ตามหลายๆท่านเนี่ยมักจะอินบ็อกซ์มาถามว่าพี่ครับแนะนำที่หาซื้ออะไรมือสองหน่อยร้านของจัดร้านไหนไว้ใจได้บ้างชิ้นนี้หาซื้อร้านไหนได้บ้างอันนี้เนี่ยผมมักจะตอบว่าผมปกติให้อู่หาให้นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีหาเองบ้างอะไรบ้างแต่คลิปของผมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนให้เพื่อนๆไปหาอะไรเองเพราะอะไรครับไม่ได้เพราะผมหมกไม่ได้เพราะผมแบบหวงความรู้นะครับเพราะหวงความรู้คงจะไม่ทำคลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่เคยซื้ออะไรมาก่อนแล้วอยู่ไม่รู้ที่ซื้อแล้วถามผมแล้วจะไปซื้อเองนั้นมันไม่ง่ายแบบนั้นคุณอาจจะพลาดได้ถามผมสัก10คนไปซื้อมาเนี่ยโชคดีเนี่ยได้อะไรที่ถูกต้องไม่ผิดเบอร์แล้วไม่พลาดเนี่ยสัก4คนอีก6คนพลาดมาเนี่ยผมก็เสียใจแล้วนะฮะแนะนำครับให้อู่ไปซื้อราคาก็แทบไม่ได้ต่างกับเราซื้อเองเพราะอู่เขามีดีลเขาอยู่เขามีอะไรเขาเคลียร์กันง่ายโดยเฉพาะอู่ที่เขาซ่อมพวกเฉพาะทางอย่าง BM อย่างเดียวหรือเบนซ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาจะมีร้านอะไหล่มือ2ที่เป็นของเขาอยู่แล้วก็เขาจะสามารถคุยกันได้ส่งมาถึงปุ๊บให้ผิดรุ่นให้ผิดเบอร์เอ้ยใช้ไม่ได้เฮ้ยเคมง่ายรวมไปถึงในการไปหาอะไรเองเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับไปที่อู่เอาหยิบอะไรไปปุ๊บไปร้านหัวตัดไปเทียบของเอากลับมาส่งอู่ใช่ไม่ใช่วิ่งกลับไปคืนค่อนข้างเสียเวลานะเอาละท่านทำอย่างอื่นดีกว่าหรือถ้าเกิดท่านไม่มีเวลาก็จ้างผมปั้นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าส่วนเพื่อนๆที่ซื้ออะไรเป็นอยู่แล้วก็คงไม่ได้มาถามผมว่าซื้อร้านไหนเพราะว่าคงจะรู้อยู่แล้วครับว่าวันนี้เราซื้อชิ้นนี้ร้านนี้มีอีก2เดือนท่านตามไปซื้ออาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าอะไหล่มือ2เขาก็ไม่ได้มีตลอดก็ต้องไล่เช็คไป 4-5 เจ้าอ้อแล้วเผื่อคนสงสัยนะครับไฟหน้าป๊อปอัพคันนี้ทำงานเป็นปกติจ้าEP ที่2ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับ EP หน้าเราจะจบไหมคันนี้มันจะเสร็จไหมเสร็จหรือยังเนี่ยอย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปของเจ้า E31850i ของเราคันนี้ครับส่วนนี้พี่อาร์ตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย